ไทม์ไลน์ติดโควิดยกครัวมอสปฏิภาณอาการหนักสุดเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครอบครัวของนักร้องนักแสดงคนดังมอสปฏิภาณมีเรื่องชวนให้ตกใจเบาๆนั่นคือการติดเชื้อโควิดกันทั้งบ้านค่ะโดยเรื่องราวดังกล่าวมอสได้ออกมาถ่ายทอดไว้ใน Instagram อย่างละเอียดเลยซึ่งนะคะเริ่มต้นเรื่องราวไทม์ไลน์ Detected All Family คือ13กุมภาสโนว์ไข้ขึ้น 38.5 ตอนเที่ยงคืนกินยาลดไข้นอนต่อนอนห้องเดียวกันหมด4คนเช้า14กุมภาสโนว์2ขีดคนเดียวแม่พาไปอยู่โรงพยาบาล15กุมภาพ่อนอยตรวจเช้าตรวจเย็นขึ้นขีดเดียวพี่ปุ้ยบอกมึงตรวจรอบเดียวก็ได้เดี๋ยวจมูกก็พังพอดี16กุมภาตรวจเช้าขีดเดียว16กุมภาเย็นอยากแยงอีกรอบแต่รับคำแนะนำจึงไม่แยง2ทุ่มเริ่มปวดตามข้อคิดว่าคงปวดพยกเวทที่บ้าน4ทุ่มเริ่มหนาวๆร้อนๆเหมือนจะไม่สบายเอาปรอทวัดมีไข้ต่ำๆ 37.8 บ้าง 38 บ้างลนลาลูกคนเล็กจะไปนอนกับใครเรียกพี่เลี้ยงมานอนกับลูกคนเล็กตัวเองแยกไปนอนอีกห้องตบยาแก้ไข้2เม็ดรู้สึกดีจึงหลับไปเช้า17กุมภาวันนัดพบตรวจเจอ2ขีดพร้อมพี่เลี้ยงชิบหายใครจะอยู่ดูคนเล็กเป็นกันเกือบหมดเอางี้งั้นตัวเองสลับกับแม่ที่ดูสนออยู่ปรากฏว่าแม่ก็ติดงามไส้งั้นเรียกพี่สาวมาดูช่วงไม่มีใครอยู่โรงพยาบาลกันหมดคนเล็กตรวจทุกวันยังปกติจน21กุมภาพันธ์ขึ้น2ขีดแต่ปกติไม่มีอาการใดๆสรุปติดจากพ่อหรือพี่เลี้ยงที่นอนเฝ้านั่นแหละพี่หมอนเดือดร้อนต้องกักตัวต่ออีกสรุปเรื่องโควิดได้ประมาณนี้ 3-4 วันเชื้อถึงเริ่มเผยออกมาคนเสี่ยงรอดู 3-4 วันนอกจากนี้มอสปฏิภาณยังเผยอาการของแต่ละคนให้เป็นข้อมูลด้วยนะคะว่าแต่ละคนมีอาการเป็นแบบไหนค่ะซึ่งพ่อหนักสุดอายุเยอะสุดสรุปทุกคนเป็นหมดครับแต่ก็หายหมดแล้วขอให้ทุกคนโชคดีด้วยความปรารถนาดีจากครอบครัวปัทวีการเอาเป็นว่าก็ถือว่าฟาดเคราะห์กันทั้งครอบครัวนะคะหนุ่มมอส